ในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังและรับทราบกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้อัตมภาพและผู้แทนของมหาวิทยาลัยไปร่วมในการประกอบพิธีชาปนกิจศพของท่านพระธรรมจารย์ดร.เจียนเฉาซึ่งเป็นอดีตรองเจ้าอาวาสวัดโปหลินที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงท่านพระธรรมจารย์เช่นเฉานี้เป็นพระสงฆ์ที่ถือว่ามีอายุที่เป็นพระมหาเถระที่มีบทบาทสำคัญมีความรู้มีภูมิปัญญาด้านพระพุทธศาสนามหายานท่านได้ปฏิบัติตนในวัฒนธรรมจีนบรรพชาอุปสมบทในวัฒนธรรมมหายานจีนตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระภิกษุแล้วก็ท่านได้รับการศึกษาได้รับการสอนจากครูบาอาจารย์ของท่านแล้วก็มาประจำอยู่ที่วัดโปหลินที่ฮ่องกงแล้วก็ท่านก็ยังทำหน้าที่ต่างๆทั้งในด้านการดูแลวัดการสอนวิปัสสนากรรมฐานการสอนกรรมฐานแบบเซนก็ตามท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้ทำกิจกรรมที่สำคัญก็คือการสร้างวัดโดยเฉพาะการพัฒนาวัดโปหลินที่เกาะลันเตาเขตปกครองพิเศษฮ่องตงหรือที่เราอาจจะเรียกว่าพระหลวงพ่อโตวัดหลวงพ่อโตนะถ้าเราไปที่เกาะลันเตาที่ฮ่องกงก่อนที่จะเครื่องบินจะลงจอดเขาจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่นั่นซึ่งวัดแห่งนี้เรียกว่าวัดโปหลินหรือที่อีกที่หนึ่งท่านเขายังไปสร้างวัดอยู่ที่มาเค้าซึ่งวัดที่มาเค้านี้ท่านมีการพัฒนากิจกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าท่านได้รับการเรียนรู้การสั่งสอนถ่ายทอดวิชาด้านพระพุทธศาสนามหายานแบบจีนแล้วเนี่ยท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็นพระโพธิสัตว์ได้สอนกรรมฐานให้กับลูกศิษย์ลูกหาและได้ทำสังคมสงเคราะห์ที่วัดโพหลินท่านก็มีโรงเรียนเนื่องจากท่านเป็นคณะกรรมการได้พัฒนาโรงเรียนมัธยมให้เป็นโรงเรียนของรัฐบาลแล้วก็ยังได้อุปถัมภ์ดูแลอยู่จนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นก็ยังได้ส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมพระสงฆ์รุ่นใหม่ให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธสมาคมจีนได้ขอความอุปถัมภ์จากวัดโปหลินในยุคที่ท่านเป็นกรรมการพิจารณาได้อุปถัมภ์ทุนการศึกษาให้พระสงฆ์มหายานจีนได้ไปศึกษาในต่างประเทศเมื่อจบมาแล้วเป็นปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาด้านปรัชญามาก็เป็นกำลังสำคัญในประเทศจีนและก็ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงอย่างเช่นท่านเจ้าอาวาสของวัดโปหลินรูปปัจจุบันท่านพระธรรมจารย์ดร.จิ้งหยินซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮ่องกงหรือฮ่องกงอยู่แล้วนอกจากนั้นท่านยังเป็นคณบดีที่มหาวิทยาลัยหนานจิงแล้วก็ยังเป็นกำลังสำคัญในการทำงานภาควิชาการของพุทธศาสนามหายานด้วยและปัจจุบันท่านก็กลับมาเป็นเจ้าวาดสืบทอดจากหลวงพ่อพระธรรมจารย์ดร.เชื่อไหวซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมฮ่องกงมาแล้วและท่านเป็นพระมหาเถระท่านเป็นอดีตเจ้าวาดท่านก็ยกตนให้เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาของวัดแล้วก็ท่านส่วนท่านพระธรรมจารย์เช่นเจ้าท่านก็ไม่เป็นเจ้าวาดไม่รับหน้าที่ก็หาพระที่เป็นพระรุ่นใหม่คือท่านพระอาจารย์ดร.จิ้งหยินซึ่งเป็นพระที่อายุยังไม่ถึง60ปีมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วมาทำหน้าที่บริหารร่วมกับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ซึ่งท่านได้ทำงานร่วมกันในปัจจุบันก็เตรียมเพื่อที่จะเปิดหลักสูตรในการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่วัดโปหลินแห่งนี้เพราะที่แห่งนี้เคยมีมหาวิทยาลัยโปหลินมาแล้วกำลังจะทำเรื่องฟื้นฟูเรื่องนี้เพื่อเป็นการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาให้เหมาะสมแก่การเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปในบทบาทของท่านพระอาจารย์ธรรมยานเช่นชาวนั้นที่มาเข้าท่านก็มีที่พักคนชราส่งเสริมการศึกษาต่างๆในที่พักคนชรานั้นเนื่องจากได้มีความสัมพันธ์กันได้ไปมาหาสู่กันเชื่อมความสัมพันธ์กัน
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนในเรื่องของวันเบลวันโรดหรืออิต้ายิลู่แล้วก็ท่านได้ทำงานในเรื่องการสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุปัจจุบันเขามีผู้สูงอายุอยู่ในสถานที่ที่ท่านได้จัดการมีแพทย์วิชาชีพมีพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุที่นั่นเหมือนกันที่ฮ่องกงก็มีศูนย์ปานดอเรียกว่าที่พักคนชราหรือที่พักของผู้สูงอายุซึ่งพุทธศาสนามหายานถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุให้พอเหมาะพอควรแก่ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจการพัฒนาทั้งสองอย่างนี้ไปคู่กันซึ่งก็สอดคล้องกับคำสอนแบบเถรวาทของประเทศไทยเราเพื่อที่จะดูแลบุคคลตั้งแต่เกิดจนหลังตายเราจึงได้ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะดูแลสังคมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สังคมมีความสุขจากการเรียนการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่และการเผื่อแผ่เจือจุนโดยการมีเมตตาต่อกันและกันเป็นความรักที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไป